ตอนที่บรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายพากันมาประชุมกันหลังจากที่กลับมาจากที่อยู่ของบริวารแล้วตามพากันมาลำพึงว่าเหตุใดเรวัตจึงต้องอยู่ในท้องมารดาถึง7 ปี 7 เดือน 7 วันเพราะเป็นเพราะกรรมอะไรเรวัตจึงต้องตกนรกขอโทษพระศรีวลีเหตุใดพระศรีวลีจึงต้องก่อนที่จะคลอดอยู่ในท้องมารดาถึง7 ปี 7 เดือน 7 วันแล้วก็ต้องลงในนรกหลังจากนั้นก็เป็นมีผู้มีลาภมากมียศใหญ่หลังจากบรรดาภิกษุทั้งหลายได้พากันไปชมหารือกันขณะเดียวกันนั้นองค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จมาแล้วถามบรรดาภิกษุทั้งหลายว่าเธอพูดปรึกษาหารือกันในเรื่องอะไรบรรดาภิกษุทั้งหลายกราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาตามที่กล่าวมาแล้วหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจึงได้นำเอาบุพกรรมของพระศรีวลีมาบอกกับบรรดาภิกษุสงฆ์ทั้งหลายซึ่งเรื่องจะได้เริ่มขึ้นในคืนวันนี้ความตามพระบาลีมีอยู่ว่าในขณะนั้นองค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดาได้ทรงมีพระพุทธดีกาตรัสว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายในกลับที่91กลับนับถอยหลังไปจากนี้พระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่าพระวิปัสสีทรงบัติขึ้นในโลกแล้วสมัยหนึ่งเสด็จจาริกไปในชนบทกลับมาสู่พระนครของพระราชบิดาความจริงสมเด็จพระวิปัสสีท่านก็เป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินเหมือนกันพระราชาทรงเตรียมอาคันธุกทานอาคันธุกทานก็หมายความว่าทานแก่พระผู้มาหรือว่าแขกผู้มาอาคันธุกะนี่แปลว่าแขกผู้มานี่พระท่านมาจากที่ไกลไม่ได้ประจำอยู่เฉพาะถือว่าเป็นอาคันธุกะทานังประวาการให้คือหมายความว่าตั้งใจถวายทานแก่พระอาคันธุกะทั้งหมดมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเดี๋ยวก่อนย้อนหลังนิดพระราชาทรงเตรียมอาคันธุกทานเพื่อบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขแล้วก็ส่งข่าวไปแก่ชาวเมืองทั้งหลายว่าชนทั้งหลายจงมาเป็นสหายในทานของเรานี่หมายความว่าพระองค์ให้ส่งข่าวให้ชาวบ้านมาร่วมกันบำเพ็ญทานบรรดาชนทั้งหลายเหล่านั้นทำอย่างนั้นแล้วคือว่าคิดว่าเราก็จะต้องถวายทานแด่บรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเหมือนกันแต่ได้ว่าพันชาวบ้านเขาคิดกันอีกอย่างหนึ่งว่าพวกเราจะถวายทานนี้ให้ยิ่งกว่าทานที่พระราชาถวายแล้วนี่เขาเรียกว่าแข่งกันดีหรือว่าอดดีไม่ใช่อดเลวเมื่อพระราชาถวายทานแบบไหนเราจะทำไม่แพ้พระราชาอย่างนี้เขาเรียกว่าอดดีควรอดจึงมีมนต์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าในวันรุ่งขึ้นแล้วก็แต่งทานถวายแล้วก็ส่งข่าวไปทูลแด่พระราชาพระราชาทรงสันดษเสด็จมาทอดพระเนตรทานของบรรดาประชาชนทั้งหลายเหล่านั้นแล้วดำริว่าเราจะถวายทานของเราให้ยิ่งกว่าให้ดีกว่าประเสริฐกว่าที่บรรดาประชาชนถวายแล้วในวันรุ่งขึ้นจะมีมนต์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วพร้อมไปด้วยบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายราชาไม่ทรงสามารถจะให้ชาวเมืองแพ้ได้เป็นอันว่าต่างคนต่างถวายแข่งกันพระราชาถวายแบบนี้ได้ชาวเมืองก็ถวายได้ทำให้ดีกว่าพระราชาพระราชาก็ทำให้ยิ่งไปกว่าชาวเมืองชาวเมืองก็ทำให้ยิ่งไปกว่าพระราชาว่ากันอย่างนี้เป็นลำดับและต้องกล่าวว่าทิ้งชาวเมืองก็ไม่สามารถจะให้พระราชาท่านแพ้ได้ต่างคนต่างไม่มีใครแพ้ใครวันนี้ เราถวายเพียงนี้วันรุ่งขึ้นเขาถวายยิ่งไปกว่าวันรุ่งขึ้นอีกฝ่ายหนึ่งเขาถวายยิ่งไปกว่านั้นดังนั้นในครั้งที่หกชาวเมืองจะมาคิดว่าบัดนี้พวกเราจะถวายทานในวันพรุ่งนี้จะทำเรื่องของทานที่เราทำทั้งหมดโดยที่ใครๆก็ไม่อาจจะพูดได้ว่าวัตถุชื่อนี้ไม่มีในทานของเรานี่เป็นอันว่าการแข่งกันให้ทานยิ่งไปเสริฐเท่าไรมากเท่าไรคือการไม่แพ้กันขึ้นมาแล้วชาวเมืองคิดใหม่ว่าขึ้นชื่อว่าทานทั้งหมดเนี่ยที่เราถวายในวันพรุ่งนี้ไม่ว่าอะไรทั้งหมดจะไม่มีใครมาติได้เลยว่าสิ่งทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึ่งมันไม่มีในที่นั้นจะต้องมีทุกอย่างเมื่อต่างคนต่างคิดแล้ววันรุ่งขึ้นจึงได้จัดแจงของถวายเสร็จแล้วตรวจดูว่ามีอะไรหนอแลที่ยังไม่มีอยู่ในที่นี้อีกมองไปมองมาก็มองไม่เห็นน้ำผึ้งดิบที่ยังมีก็แต่น้ำผึ้งสุกน้ำผึ้งดิบนี่ไม่มีส่วนน้ำผึ้งสุกมีมากบรรดาชนหลายเหล่านั้นจึงใช้ให้คนสี่พวกนำทรัพย์ไปพวกละ1,000กหาปณะคือพันตำลึงไปยืนอยู่ที่ประตูพระนคร4ประตูประตูเมืองมันมี4ประตูเพื่อต้องการได้น้ำผึ้งดิบหมายความว่าใช้ถ้ามีคนเข้ามาแล้วก็ไปซื้อครั้งนั้นคนบ้านนอกคนหนึ่งมาเพื่อจะเยี่ยมพวกชาวบ้านในเมืองก็ไม่เห็นจะมีอะไรติดมือมันได้เพราะแกอยู่ป่าก็ถือรวงผึ้งมา1รวงไล่ตัวผึ้งออกให้หนีไปหมดแล้วจึงตัดกิ่งไม้แล้วก็ถือรวงผึ้งนั้นมาพร้อมทั้งไม้คอนเสร็จจึงเข้ามาสู่เมืองด้วยคิดตั้งใจว่าเราจะไปให้กับผึ้งของเราในเมืองสำหรับคนที่ไปยืนอยู่หน้าประตูเมืองเห็นอีตาคนนี้แกถือรวงผึ้งมาเป็นคนบ้านนอกจึงถามว่าท่านผู้เจริญน้ำผึ้งนั้นท่านขายไหมนายคนบ้านนอกคนนั้นบอกว่าน้ำผึ้งฉันไม่ขายจ้ะฉันจะไปให้เพื่อนของฉันคนทั้งหลายเหล่านั้นก็บอกว่านี่ท่านผู้เจริญท่านรับเอากหาปณะเท่านี้ คือว่าท่านขายน้ำผึ้งให้เราจะให้4 บาทคือ4 1 ตำลึงคนบ้านนอกก็คิดว่าไอ้รวงผึ้งนี้ราคามันไม่ถึงบาทแต่ว่าเจ้านี่จะให้สตางค์ถึง4 บาทน่ากลัวเจ้าคนนี้มันจะสติไม่ดีให้มากเกินไปเรายังไม่ให้ต้องขึ้นราคาก่อนนี่แกก็ไม่นักฉวยโอกาสเหมือนกันแกยิ่งกล่าวว่าเราไม่ให้เราให้ไม่ได้ไอ้ราคา1 ตำลึงนี่น้ำผึ้งโรงนี้ไม่ได้มันราคาแพงพวกนั้นก็ขึ้นราคาเป็น2 ตำลึง3 ตำลึง4 ตำลึงก็ว่ากันด่าไปผลที่สุดก็ขึ้นราคาถึง1,000 ตำลึงสำหรับท่านบุรุษผู้นั้นจึงคิดว่าเจ้าคนพวกนี้นี่น่ากลัวสติของมันจะไม่ดีนี่ก็ไอ้น้ำผึ้งรวงเดียวนี่มันราคาไม่ถึงบาทมันดันให้ตั้งพันแล้วก็บอกด้วยว่าฉันมีอยู่แค่1,000 ตำลึงเท่านั้นนะหมดขอท่านจงให้น้ำผึ้งนี้กับเราแต่ได้ว่าบุรุษพูดมาจากป่าแต่ก็เป็นคนมีปัญญาคิดว่านี่มันต้องมีเรื่องอะไรพิเศษสักเรื่องหนึ่งจึงเลยถามว่าผู้เจริญข้าพเจ้ารู้ก็กรรมที่ข้าพเจ้าจะทำน้ำผึ้งนั้นมีอยู่เพราะเหตุใดท่านจึงมาขึ้นราคาอย่างนี้ผู้นั้นบอกว่าน้ำผึ้งท่านจะไปทำอะไรท่านบอกว่าฉันจะไปให้เพื่อนของฉันนะที่ฉันเป็นคนอยู่ป่ามาคราวหนึ่งไม่มีอะไรติดมือมาเป็นของป่ามันก็ไม่ดีผู้นั้นก็บอกว่าฉันเองนี่มีความจำเป็นในเรื่องน้ำผึ้งนะน้ำผึ้งดิบอย่างอื่นมีครบไอ้ให้ราคาตั้ง1,000 ตำลึงในความจริงฉันรู้ว่าน้ำผึ้งราคามันไม่ถึงบาทแต่ด้วยความจำเป็นจึงให้นี่คนมันนอกจึงถามว่านี่แล้วก็มันธุระอะไรเรื่องอะไรจึงได้ให้ราคาแพงบอกมาที อยากจะรู้ถ้าควรจะให้ก็ให้สำหรับบรรดาคนพวกนั้นก็บอกว่าพวกข้าพเจ้าเตรียมการทานถวายทานเป็นการใหญ่เพื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระวิปัสสีทศพลผู้มีสมณะคือพระรวมกันได้กันทั้งหมดพระที่เป็นบริวาร6,800,000 องค์แล้วก็มีพระพุทธเจ้าอีกหนึ่งในมหาทานครั้งนี้อะไรๆพวกเราก็มีหมดมันไม่มีอย่างเดียวน้ำผึ้งดิบเท่านั้นเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขอซื้อดวงผึ้งของท่านในราคาแพงเพราะว่าต้องการจะเอาบุญพระทานคราวนี้มีความประสงค์ว่าจะให้มันมีทุกอย่างขึ้นชื่อว่าอะไรในทานนั้นไม่มีเราไม่ต้องการให้มันครบฉันยินยอมซื้อแพงๆนะขอให้ขายเถอะคนบรรดาแกก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเพื่อนข้าพเจ้าก็จักไม่ให้ด้วยราคาเรื่องการซื้อนี่ไม่ยอมขายแต่ว่าท่านทั้งหลายจะยอมให้เราร่วมบุญร่วมกุศลด้วยจะให้บรรดาคนพวกนั้นก็บอกว่าก็บรรดาคนพวกนั้นจึงได้ส่งข่าวไปหาหัวหน้าในเมืองบอกว่าเวลานี้เจอคนนำน้ำผึ้งดิบมาแล้วแต่ว่าเขาไม่ยอมขายแต่ว่าให้เขาร่วมบุญด้วยแล้วก็เขาจะเอาเมื่อชาวเมืองทราบที่ศรัทธาของเขามีจึงได้ยกมือกันสาธุว่าดีแล้วดีแล้วพวกคนเอ๋ยมาร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันเถอะไอเรื่องบุญนั้นไม่หวงที่ต้องการน้ำผึ้งที่ต้องซื้อก็เกรงว่าจะไม่ยอมทำบุญด้วยนี่ก็จึงกล่าวว่าขอเขาจะเป็นผู้มีส่วนได้บุญมาร่วมบุญกันบรรดาผู้ชาวเมืองทั้งหลายเหล่านั้นไม่ได้น้ำผึ้งแล้วก็นิมนต์พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานให้มาเสวยพระตาหารถวายข้าวต้มถวายของเคี้ยวให้แก่คนนำถาดทองคำทีนี้ก็บอกให้คนนำถาดทองคำใบใหญ่มาแล้วแล้วก็บีบรวงผึ้งลงไปแล้วเอาน้ำมันออกแม้กระบอกนมส้มอันมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นนำมาเพื่อต้องการจะเป็นของกำนันมีอยู่เขาก็เทนมส้มเหล่านั้นลงไปในถาดทองคำเคล้ากับน้ำผึ้งนั้นได้ถวายแก่บรรดาภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข ได้ถวายแก่บรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขน้ำผึ้งนั้นก็จึงทั่วถึงกับบรรดาภิกษุทุกรูปนี่จะลืมนะว่ามีพระมีพระพุทธเจ้าหนึ่งมีพระพงศ์พระสงฆ์ถึง6,800,000 องค์น้ำผึ้งรวงเดียวกับนมส้มหน่อยหนึ่งที่เขาผสมกันพอดิบพอดีขึ้นเหลือจากพระซะอีกจึงกล่าวว่าผู้รับเอาจนพอต้องการหมายความบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยพอหมดแล้วก็ยังแถมเหลือเสียได้ซ้ำตอนนี้พระบาลีจึงกล่าวว่าใครๆก็คิดไม่ได้ว่าน้ำมึ่งน้อยอย่างนั้นเจียเพียงพอกระบิสุถึง6,800,000ได้ยังไง นั่นเองกล่าวต่อไปตามประสูตรว่าจริงอยู่น้ำผึ้งนั้นถึงแม้จะได้โดยอนุภาพน้ำผึ้งนั้นมันมีมากขึ้นมาด้วยอนุภาพของพระพุทธเจ้าและเรื่องกล่าวต่อไปว่าขึ้นชื่อพุทธวิสัยใครๆก็ไม่ควรคิดแต่บอกว่าจริงอยู่เหตุสี่อย่างอันบุคคลอันที่ถ้าว่าเหตุสี่อย่างที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเป็นเรื่องที่ใครๆไม่ควรจะคิดใครๆเมื่อคิดถึงเหตุเหล่านั้นเข้าก็ย่อมเป็นผู้มีส่วนในความเป็นคนบ้าเอาละสิ ท่านบอกว่าสิ่งที่เป็นอาจินไตยไม่ควรคิดแต่คิดแล้วก็บ้าเปล่าๆไม่รู้เรื่องรู้ราวเหตุสี่อย่างที่ไม่ควรคิดที่พระพุทธเจ้ากล่าวคือหนึ่งพุทธวิสัยวิสัยของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เราคิดไม่ได้คืนคิดอยากจะรู้เท่าทันพระพุทธเจ้าเราก็บ้านะเพราะว่าเรารู้ไม่ได้สองฌานวิสัยวิสัยของบุคคลผู้ทรงฌานถ้าเราไม่สามารถจะได้ฌานสมาบัติเราจะไปคิดเรื่องฌานสมาบัติยิ่งคนสมัยปัจจุบันย่อมอยากจะพูดกันถึงเรื่องพระนิพพานบ้าง เรื่องวิสัยของพระอรหันต์บ้างแต่ความจริงแค่ฌานโลกีเท่านี้พระพุทธเจ้ากล่าวว่าถ้าเรายังเข้าไม่ถึงก็ยังไม่ควรจะคิดเท่าไหร่มันก็ผิดโดยการที่สามสมบัติกรรมวิสัยคือกฎของกรรมเรื่องกฎของกรรมนี่ก็เหมือนกันอย่าไปคิดมันคิดไม่ออกหรอกนอกจากที่ว่าเราจะได้ปัญญาวิชาสามปัญญาหกแล้วก็เป็นพระอริยเจ้าขั้นอรหันต์จึงจะพอคิดในเรื่องกรรมได้ถ้ายังไม่ถึงก็อย่าไปคิดมันคิดแล้วก็มันก็จบลงไม่ได้แล้วก็ข้อที่สี่โลกจินไตยเรื่องของโลกเรื่องของโลกเนี่ยเราจะคิดว่ามันจะไปจบลงตรงไหนเนี่ยจะไปคิดมันไม่มีทางจบคือโลกหาที่สุดไม่ได้จำไม่ดีว่าฤาษีอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกไม่ควรคิดถ้าคิดแล้วก็บ้าเปล่าๆนั่นก็คือหนึ่งพุทธวิสัยสองฌานวิสัยสามกรรมวิสัยสี่โลกจินไตยวันนี้น่ากลัวไม่จบสี่แล้วสำหรับบุรุษนั้นเมื่อทำทานประมาณเท่านั้นแล้วถึงกล่าวในการเป็นที่สุดแห่งอายุก็บังเกิดในเทวโลกเป็นเทวดาท่องเที่ยวไปสิ้นกลับมีประมาณเท่านี้คือ91กลับนี่เป็นเทวดาเกกะอยู่91กลับในสมัยหนึ่งจุติจากเทวโลกแล้วก็มาบังเกิดในกรุงพาราณสีโดยการที่พระมหาชนกที่วงคตแล้วก็มาเกิดเป็นลูกของพระราชาในตระกูลพาราณสีเมื่อพระราชบิดาตายที่วงคตเนี่ยเขาเราก็ตายสวรรคตยังได้เสวยราชสมบัติแทนพระราชบิดามาในครั้งหนึ่งท้าวเธอคิดว่าเราจะยึดพระนครหนึ่งซึ่งมีกำลังน้อยกว่าให้ได้จึงได้เสด็จไปแล้วก็ล้อมพระนครนั้นไว้แล้วก็ส่งสารแก่ชาวเมืองว่าท่านจะให้ราชสมบัติคือสมบัติแก่เราหรือจะให้เรารบบรรดาชาวเมืองทั้งหลายเหล่านั้นตอบว่าเราจะไม่ให้สมบัติแล้วก็เราจะไม่ให้ทั้งการรบเราจะปิดประตูเมืองไม่ให้ทั้งเขาหน้านี้ก็ออกไปแต่ว่าพระราชาองค์นั้นก็ล้อมไว้แล้วก็ปิดประตูเมืองใหญ่แต่ว่าชาวเมืองก็อาศัยประตูเล็กออกไปหาปืนหาน้ำมาทางประตูเล็กทำธุรกิจทุกอย่างนี่การล้อมของพระราชาจึงไม่มีผลต่อมาเมื่อพระราชาปิดประตูเมือง4ประตูเมืองของเขาล้อมให้เขาออกไว้ซึ่งเวลา7 ปียิ่งด้วย7 เดือนแล้วก็7 วันล้อมนะ7 ปี7 เดือน7 วันต้องการให้คนในเมืองเขาอดตายที่ยอมแพ้เขาก็ไม่ยอมแพ้เพราะว่าเขาออกทำประตูเล็กมาหากินกันได้ในการต่อมาพระราชชนนีคือมารดาพระราชานั้นตรัสถามบรรดาอำมาตย์ข้าราชบริพารว่านี่ลูกชายของเราเขาทำอะไรพระบรรดามาทั้งหลายกล่าวทูลว่าเป็นล้อมเมืองไว้พระเจ้าค่ะล้อมประตูใหญ่หมดท่านจึงตรัสว่าพระโธเอ้ยไอ้ลูกชายของฉันนี่มันไม่น่าจะโง่อย่างนี้เลยก็ไปล้อมประตูใหญ่แล้วก็ไม่ล้อมประตูเล็กคนเขาออกมาหากินได้จงล้อมประตูเล็กๆเสียไอ้ประตูช่องเล็กๆน่ะปิดมันไว้เสียแล้วชาวเมืองออกมาไม่ได้ไปเดี๋ยวมันก็ยอมแพ้อมาตย์จึงไปส่งข่าวกับพระราชาท้าวเธอก็ทรงสดับคำของพระราชชนนีแล้วก็มีคำสั่งให้ปิดประตูเล็กคือกันคนออกทางด้านประตูเล็กเสียอีกฝ่ายชาวเมืองเมื่อออกไปหากินภายนอกไม่ได้ก็เริ่มอดแล้วไม่รู้จะทำยังไงในวันที่7จึงพากันปลงพระชนพระราชาของตนเสียแล้วก็ได้เปิดประตูเมืองรับพระราชาองค์นั้นถวายราชสมบัติแก่พระองค์ท้าวเธอทรงทำกรรมแบบนี้ในการเป็นที่สุดแห่งอายุหมายความเวลาที่ตายแล้วก็ไปเกิดในเวจีมหานรก ไม่อยู่แล้วในเวจีมหานรกนั้นตราบเท่ามหาปฐพีคือผืนแผ่นดินนี้หนาขึ้นได้ประมาณ1 โยชน์นี่โทษถึงการล้อมเมืองเขาทำให้เขาฆ่าพระราชาของเขาลงนรกอเวจีด้วยแล้วให้เป็นดินหนา1 โยชน์ไม่รู้เวลาเท่าไหร่การจุติจากอัตภาพคือพ้นจากนรกนั้นแล้วก็มาปฏิสนธิในท้องของมารดานั่นแหละหมายความมารดาในสมัยนั้นก็มาเป็นแม่สมัยนี้เข้าไปอยู่ในท้องแม่เส้นจิต7 ปี 7 เดือนแล้วก็7 วันแม่ต้องถูกทรมานด้วยก็เพราะอาศัยที่ให้คำแนะนำกับลูกแต่ว่าแม่ไม่ได้ตกนรกด้วยจึงได้คลอดเพราะที่โทษที่แม่ต้องรับโทษด้วยก็เพราะว่าสั่งให้ปิดประตูเล็ก4 ประตูนี่เป็นกรรมของพระศรีวลีที่ต้องตกนรกแล้วก็อยู่ในท้องบ่อท้องแม่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าภิกเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระศรีวลีไม่แล้วในรกสิ้นกาลนานประมาณเท่านี้เพราะกรรมที่เธอล้อมพระนครและยึดเอาไว้ในการนั้นแล้วก็ถือปฏิสนธิในท้องของมารดานั่นแหละอยู่ในท้องสิ้นการประมาณเท่านั้น7 ปี 7 เดือน 7 วันก็เพราะว่าความที่เธอปิดประตูเล็กทั้ง4เป็นผู้ถึงแล้วต่อมาเป็นผู้ถึงความเป็นผู้มีลาภมากแล้วก็มียศเลิศก็เพราะว่าการที่เธอทั้งหลายที่เธอถวายน้ำผึ้งด้วยประการดังนี้จำไม่ดีนะเวลาที่วินิจฉัยไม่มีเพราะเวลาจะหมดว่ากฎของกรรมของพระศรีวลีนะเป็นอย่างนี้นะก็ฟังแล้วก็จำแล้วก็คลิกไว้ด้วยนะอย่าไปฟังส่งเดชในวันรุ่งขึ้นบรรดาภิกษุทั้งหลายสนทนากันว่าแม้สมณเณรผู้เดียวทำเรือน500 หลังเพื่อภิกษุ500 รูปมีลาภมีบุญน่าชมจริงๆองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาแล้วถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้เธอนั่งประชุมกันในเรื่องอะไรเมื่อภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นรับถ้อยคำที่นี้แล้วจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุตรของเราไม่มีบุญไม่มีบาปเพราะว่าบุญบาปทั้งสองเธอละเสียแล้วจัดพระธรรมเทศนาว่าบุคคลใดในโลกนี้พ้นเครื่องข้องทั้งสองอย่างคือบุญและบาปเราเรียกบุคคลนั้นว่าเป็นผู้ไม่โศกปราศจากกิเลสเพียงดังธุลีผู้หมดจดว่าเป็นพรามวันนี้ก็ขอจะเล่ากันอย่างรีบท่านี้เพราะว่าเวลามันหมดเป็นอันว่าท่านหลายผู้ฟังเรื่องราวของบุคคลตัวอย่างฟังแล้วก็จงจำไว้ด้วยว่ากฎของกรรมของพระศรีวลีเนี่ยท่านมีลาภมากมีรสยิ่งมียศยิ่งใหญ่มากการที่มีลาภก็เพราะถวายรวงผึ้งแต่ว่าต้องลงนรกก็เพราะอาศัยที่ไปปิดล้อมเมืองเขาไว้แล้วมารดาผู้ปนเป็นต้นคิดก็มีปัจจัยร่วมเช่นเดียวกันเอาละสำหรับการรับฟังเรื่องราวของบุคคลตัวอย่างสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อจากนี้ไปก็โปรดคอยรับฟังการแนะนำเรื่องมหาปฏิปทานสูตรต่อไปแต่ก็เวลาเดี๋ยวเสียงเพลงมันมา